เป็นเรื่องราวของครอบครัวของพี่สอนรามและคุณกุ้งพลอยครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกุ้งพลอยเนี่ยเขาโพสต์ว่าวันเกิดน้องวีจิเนี่ยเขาต้องเอาข้าวของนะครับไปแขวนไว้หน้าบ้านเพราะว่าถูกกีดกันเจอไม่ได้นั่นเป็นฝั่งของคุณกุ้งพลอยเขาพูดล่าสุดเราเจอพี่สอนรามแล้วจะบอกว่าพี่อุ้นจากคลิปนี้แหละพอกดว่าเราดูคลิปเราก็จบไปแต่ว่าเรื่องราวของคนดังคนสาธารณะนักข่าวก็ตามกุ้งพลอยไปไงปรากฏว่าคุณกุ้งพลอยก็เปิดปากเลยว่าโดนกีดกันไม่ให้เจอลูกจะไปรับจะไปส่งจะไปนู่นจะนี่พ่อก็ไม่เลยแล้วผู้ชายคนนี้7 วันดี 7 วันมีปัญหาเรื่องอารมณ์ตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้งานนี้ฝั่งผู้หญิงพูดจบแล้วเราไปเจอพี่หนุ่มสอนรามให้พี่หนุ่มสอนรามเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองนะใช่หรือไม่ที่เขาเล่ามาเชิญค่ะเชิญครับพี่หนุ่มครับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพบลูกเลยเพียงแต่ว่าทางคุณติ๊กเองเนี่ยเขาไม่ว่างมากกว่าเขาไม่มีเวลานะฮะซึ่งเขาก็แจ้งมาไม่มีเวลาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับในส่วนของคุณติ๊กเนี่ยคุณติ๊กก็มีหน้าที่แค่มาเจอในเวลาที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมพอวีจิเนี่ยนะฮะเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีกิจกรรมมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องมูฟเมนต์ตามลูกตัวผมเองเขาไม่ค่อยได้เจอหรือไม่ค่อยได้คุยเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็มีงานผมก็ใช้โทรศัพท์เอาเหมือนกันบางทีโทรไปเขาก็ไม่เจอโทรไปเขาก็หลับละบางทีเราทำงานตอนนี้เลิกปุ๊บก็ดึกละพอเบรกกองโทรไปก็เขาก็หลับแล้วในส่วนของพี่หนุ่มสอนรามก็ว่ากันไปทั้งนี้คุณผู้ชมขาเรื่องราวของครอบครัวนี้ใดๆเลยนะคะบางทีบางเรื่องเวลาฟังต้องฟังสองด้านใช่ครับเราต้องให้เกียรติทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของน้องวีจิด้วยและสำคัญคือไอ้เรื่องราวโซเชียลมันโพสต์แล้วมันก็โพสต์เลยวีจิต้องเติบโตอีกนะถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยลูกเนาะส่งกำลังใจให้ทุกภาคฝ่ายนะครับครับผม